ชุมชนก่อนแล้วก็มาพัฒนาพัฒนาเนี่ยก็ขอเรียนเชิญครับเนี่ยท่านใดที่จะได้แสดงความยินดีนะครับในตอนนี้พร้อมแล้วก็ในทีมงานช่างภาพจะได้ยาช่างภาพพี่น้องพ่อแม่พี่น้องและท่านในการจัดงานในครั้งนี้แล้วก็มีสำหรับทางด้านประธานเป็นกำลังใจมาร่วมอนุโมทนาบุญกับคณะทั้งสองในวันนี้ก็มีญาติเชื้อเกิดแก้วแล้วก็นายลามอิบุญทัพซึ่งเป็นประธานร่วมในการจัดงานในครั้งนี้สำหรับเครื่องไฟขยายเสียงใหญ่ที่ได้รับเครื่องไฟทั่วหรือว่าจะเป็นด้านงานเลขหรือว่าจะเป็นสำหรับบรรดาพ่อแม่พี่น้องในบวรพระพุทธศาสนาบรรดาพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพเข้ามาร่วมสอดส่องในทีเดียวครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพก็นำโดยท่านสจ.ยงศรีเมืองพร้อมทั้งให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องทุกแขนงสายงานไม่ว่าจะเป็นทางด้านงานบุญนะงานบวชหรือว่าจะเป็นทางด้านงานช่วยเหลือสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการรักษาหลายสิบปีครับที่เห็นมาบรรดาพ่อแม่พี่น้องด้วยคุณงามความดีทั้งหมดครับทั้งครอบครัวของท่านนะครับสจ.ยงศรีเมืองนะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เคารพว่าท่านจะดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องชีวิตในการทางการเมืองก็ช่วยสนับสนุนคนดีครับใช่นะครับแต่สถานที่หลายหลักสถาบันนะการศึกษาก็ดีหรือว่าทางด้านศาสนานะครับก็พร้อมนะฮะเพราะว่าท่านมีความพร้อมนะครับสละแล้วนะซึ่งร่างกายของท่านที่สถานที่ครับท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วก็ได้เวลาอันสมควรนะฮะอยู่ฝ่ามือพระนาคเอกอยู่ฝ่ามือนะนาคเอกครับนาคเอกอยู่ฝ่ามThank you.
ีนี่มันจะได้กับอะไรกันเล่าดีในค่ำคืนนี้คุณแม่สีนวลคนนี้นะท่านฝันว่ามีพระอินทร์องค์นั้นจะเข้ามาเยี่ยมทบรมวงน้อยให้ละจ้าแต่พอคุณแม่สีนวลคนนี้นั้นสะดุ้งตื่นลืมตาทบรมวงน้อยเนี่ยมันก็หายไปละจ้าพ่อบุญส่งจ้าพอคุณแม่สีนวลนั้นนะแกตื่นขึ้นมาถ้ามาลงวงน้อยนี่มันก็หายไปมันให้เป็นที่แปลกประหลาดและก็น่าอัศจรรย์ใจเหลือเกินนี่จะต้องไปถามท่านผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าไปหาโหรมาทำนายดูซิว่าในความฝันในวันนี้องค์คุณแม่สีนวลนั้นมันจะได้กับอะไรท่านผู้เฒ่าก็เพยว่าทีว่าออจะอกวันครั้งนี้นอนีเองเป็นหนักหนาจะได้บุตรชายงามสู่ภาคือเทพพยับดาอาเพศเข้าดนใจทามัสนัยโกเซนองค์อินตราทันพินิจพิจารณาก็รู้เองว่าเทพจ่าองค์ใดใครจะนิเวศจากรัตนพิมานเท้ามขวานให้มาบังเกิดเอากำเนิดเข้ามาเป็นปฏิสนธิเข้าสู่ครรภ์ของพระมารดาดังนั้นแล้วก็มั่วสุมกุมกันทะเบียนก็ยังมีโจทย์ตนานะเข้ามาถามไทยว่าลูกในครรภ์นั้นสายใครตกแต่งทานของที่มันเปรี้ยวๆหวานๆอาหารสดๆขาวๆสุดแสนที่จะพลานาให้กับพ่อนาคทั้งสองท่านได้สดับรับฟังได้หมดว่าในก่อนคุณแม่สีนวลคนนี้ท่านเริ่มมีอาการแพ้ท้องคุณแม่สีนวลคนนี้ท่านมีความลำบากอย่างไรบ้างเขาบอกว่าการแพ้ท้องแต่ละท้องแต่ละคันนั้นก็รับประทานอาหารนั้นไม่เหมือนกันบางท่านก็อยากจะกินแต่ของหวานบางท่านก็อยากจะกินกับผมใดแม่ท้องอยากกินเนื้อสัตว์เนื้อสลัดเนื้อสัมแล้วก็เขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองอบายแต่ท่านใดแพ้ท้องอยากกินดินกินดินโสทองนั้นเขาบอกว่าเกิดมาจากเมืองพรหมแต่ท่านใดแพ้ท้องอยากกินผลหมากหลากไม้ส้มเปรี้ยวๆต่างๆนั้นเขาบอกว่าลูกในครรภ์นั้นจะเกิดมาจากเมืองมนุษย์วันนี้มีงานการสามาเคยเธอละบางมาประชุมและทางกันเป็นกลุ่มคอยฟังโกรนจะทำโน
สองคนตีแพ้ลูกทั้งหลายได้ฟังเขาจะได้ยังจะอยู่มาคิดอุปธรรมมาทำชั่วไม่คิดรอลูกพ่อแม่สมมติว่าแม่เจ็บท้องที่แกก็ร้องด้วยรักอย่าช้าไปหาหมอแล้วหายยารีบรีบเอามาช่วยแกถ้าแม่หลวงพ่อนี่ไม่ช่วยอีกปล่อยให้แม่มวยชื่อวัน
ในโลกอยู่ที่ไหนล่ะจ๊ะไปถามยายหมอตังเย่ให้แม่สีหัวหน่อยนะจ๊ะโอ้ถึงไหนจะแล้วพอที่ถึงบ้านคุณพ่อบุญส่งแล้วนะจ๊ะยายอยู่กลางบ้านนะจ๊ะยายช่วยหน่อยเถอะจ๊ะอ๋อได้นะคะขอบคุณนะคะเจ้าของนะคะเดี๋ยวไปกินฟรีด้วยนะฮะเย็นนี้ของสะอาดถูกหลักอนามัยบอกปริมาณมากคนชอบด้วยแต่สีตัวนี้เก็บเจ็บท้องอยู่ตรงไหนกันล่ะพ่อทินเอ้ยเก็บท้องอยู่กลางบ้านนะจ๊ะยายช่วยหน่อยเถอะจ้าเดี๋ยวยายนี่จะช่วยทำคลอดให้นะพ่อทิพย์เอ้ยฝ่ายหมอเจ้าตำรายายไม่อยู่ช้าและรังไรยายก็หยิบหมอมากละทั้งยามนต์เตรียมทำยาพลอละสมุนไพรอีกทั้งคิดมาเพียงหูอันนี้มันพอสักพันอีกทั้งตาโบกตาปอนอะไรก็เย็นใสวันนี้จะสีนวลแล้วล่ะจ้ายายช่วยหน่อยเถิดจ้าตอนนี้นะคุณแม่สีนวลเนี่ยเจ็บท้องตรงไหนล่ะพ่อทิดเอ้ยเจ็บท้องอยู่กลางบ้านนะจ้ายายช่วยหน่อยเถิดจ้านึกว่าสงสารคนเจ็บท้องเดี๋ยวยายนี่จะช่วยทำคลอดให้นะพ่อทิดเอ้ยก่อนที่ยายหมอตั้งแย่เนี่ยจะได้มาแตกท้องต้องใส่ให้กับคุณแม่สีนวลกันในครั้งนี้ยายนี่จะให้คุณพ่อบุญส่งเนี่ยแกช่วยมาตั้งขวัญข้าวหากำนูกกำนนนะยายหมอตั้งแย่แกหน่อยพ่อทิพย์ขึ้นสู่กระดังควาย
จะคลันพระมารดาแม่หมอตำแยก็คงมาแปลพันเอาไม้ลวกแล้วเขามาตัดสายเสดอไม้ลวกที่เธอนั้นมีภัยลองแล้วอาบน้ำให้ผุดพองเอาขมิ้นดินโสพองชโรมทาเราย้อนเป็นลูกสี่สี่วันเป็นลูกคนล่อมลอนแล้วก็ย้อนโยนลูกของใครนะจงมารับเอาไปครั้นเห็นว่าเจ้าหลับแล้วก็ขยับใส่เอาละค่ะในตอนนี้ก็จะมากรองให้กับพระนาคพิชากรแล้วก็สมณีนาคนะคะธนเศษนะคะนั่นได้นอนกันแล้วนะคะสายเปลไม่แฟนไฟพอสามไฟแล้วพนาจงได้หลับนอนอย่าอ่อนหมอเลยพอสามเคยนางงอนนอนทาราบนอนพยาร้อนไปไหนไหวขึ้นมาเลยนะคะลองไปจับนางรำสักช่วงหนึ่งนะคะI'm not a man of God.
ทำเพื่อฉันนอนไม่หลับก็อยากฟังคนโอ้
ตายก็เป็นเฉยเดินจะได้หายบังตาอย่าเกลียดทั้งกายบังตาอย่าเกลียดทั้งกายเชื่อตายายก็จะขาดเชื่อตายายที่ต้องจันทามหากุศลทดแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่สุเรียนตนแล้วจะส่งผลให้ชีวิตสุขเจริญนะบุคคลใดนั้นถ้าหากว่ารู้จักมีความกระตันอยู่บุญคุณท่านนะที่ท่านนั้นได้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูมานะครับพระพุทธเรียกว่าคำพังเพยพุทธภาษิตบทหนึ่งนั้นท่านได้กล่าวเอาไว้ว่ามันตรงกับบทนี้ท่านบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังความกตัญญูกตเวทีนั้นถือว่าเป็นเครื่องหมายของความภาคภูมิใจของคุณพ่อบุญส่งแล้วก็แม่สีนวลครับที่ได้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงลูกของท่านมาจนได้ดีถือว่าเป็นผู้ประเสริฐครบ20ปีก็จะได้บวชทดแทนพระคุณของท่านทั้งสองในครั้งนี้ครับเพื่อหน้าความรู้สึกดีๆในวันนี้นั้นต้องมีแน่นอนครับสละแล้วซึ่งกิเลสต่างๆทั้งหลายความโลภความโกรธหรือว่าจะเป็นความหลงได้สูญโดนหรือเปล่าครับรักนะของเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินล่ะครับรู้สึกว่าความรู้สึกของเพื่อหน้านั้นเสียงดังฟังชัดสะอาดบริสุทธิ์กลั่นกรองแล้วออกมาจากมันยิ่งทำมันยิ่งได้ยิ่งทำมันยิ่งเกิดถือว่าเป็นสีประเสริฐแล้วล่ะครับพนาคเอ๋ยและในการบรรพชาในครั้งนี้ก็ถือว่าพนาคนั้นเป็นร่มโพล่มไทรเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพล่มไทรเรียกว่าเป็นญาติกับศาสนาตลอดกับแล้วก็ตลอดกาลเลยล่ะครับพนาคเอ๋ยทั้งสองครับในตอนนี้อยากจะให้หนุนตักคุณแม่สีนวลสักนิดหนึ่งนะฮะหมอชายนี้อยากจะร้องเพลงข้าน้ำนมให้กับพนาคได้ฟังสักเพลงหนึ่งครับแล้วก็สมณเณรนาคนะเอาหนุนตักยายหนุนตักยายเอาละค่ะในตอนนี้ก็จะให้พนาคพิจารณาแล้วก็สมณเณรนาคท่านตื่นและแน่นอนหนุนตักแม่ดูซิว่าตักแม่พวกเรายังอุ่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะแม่นี้มีบุญคุณแต่เล็กจนโตองแม่ถนอมแม่พายโพยกเกิดจากลูกบังดวงใจใจสุขล้นเป็นบุญแรง
สีนวลอันเธอปรบมือดังๆให้กับพนักทั้งสองสักครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นคนดีและเป็นคนที่น่าสรรเสริญเจริญยิ่งถือว่าเป็นผู้ประเสริฐแล้วและที่ได้เกิดมาเป็นลูกท่านฝากเอาไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับอย่าเมื่อท่านแก่เราต้องดูแลท่านอย่าเมื่อท่านป่วยเราต้องพาไปสามครั้งครับทั้งคุณพ่อคุณสมแล้วก็คุณแม่สีหลวงครับพนาถ้าหากว่าวันนี้ไม่มีท่านคงไม่มีเรากราบนะสามครั้งนะฮะชื่นใจเหลือเกินละครับในวันพรุ่งนี้แล้วท่านจะได้เป็นแม่พระคุณแม่สีนวลในวันนี้และบรรดาพ่อแม่พี่น้องก็มาร่วมแท้สองอนุโมทนาบุญกับครับและอีกสักครั้งหนึ่งคุณพ่อบุญสองสามครั้งกราบไปบนตักท่านนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังมาโดยตลอดหลังสู่ว่าหน้าสู่ดีตักกรรมทำงานหนักมาโดยตลอดเลยนะครับหวังว่าให้ลูกของท่านนั้นได้ดีได้ดีอยู่ในเส้นผมได้บอกว่าพระคุณของท่านนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพ่อบุญสองสักครั้งหนึ่งครับนอนเสียเถิดนักนอน
เสียงไพศาลสาครับที่ทางคณะเจ้าภาพนั้นเรียกใช้บริการท่านเสียงดีเสียงดังฟังชัดนะครับรับทราบนะบรรดาพ่อแม่พี่น้องมีงานข้าวคราวใดก็เรียกใช้บริการกันแล้วก็ในทีมงานของแตรวงวันนี้รับรองโดยลูกทุ่งนะลายไทยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ประกิจนะครับสังสิรินะครับเป็นผู้นะครับแค่งานยิ่งไปหนักนะจะว่าไปก็ช้าช้าจะว่าไปตามพระบารีที่มีมาผ้าที่หุ้มห่อใบสีได้แต่ดวงอภิชาที่ห่อหุ้มกลุ่มรัดไว้ให้มืดมนครั้งจะบำเพ็ญการกุศลก็เห็นจะไม่ตลอดก็ว่าดูดีตองสามยอดยอดที่หนึ่งประดุจดังไฟจะมาลุกระดับนี้สลายไทยนะคะตรงบริเวณเพลงมหาเลิศมหาไทยด้วยค่ะสิทธิกิจจังสิทธิธรรมังสิทธิกัลยะตถาคตโตสิทธิเตชูชโยนิจังสิทธิราโภนิหลังตลังสัทธิสิทธิระสิทธิเมโลกของไทยบ้านเชียงใหม่
ประสาสดาOh.
ากทั้งสองนั้นเคยได้สบประมาทพลาดครั้งเคยได้ล่วงเกินไปบ้างไม่ว่าจะเป็นคำพูดใดวาจาใดในการอุปสมบทในครั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องของตัวพนาโปรดเอาโหสิกรรมให้กับพนาด้วยนะครับตั้งนโมสามจบบรรดาญาติประดมมือขึ้นนะครับตั้งพร้อมกันนะก็พร้อมกันหนึ่งสองสามนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยโทโสโมหะจิเตนะพุทธัสสะมิงธัมมัสสะมิงสังคัสสะมิงบิดามารดาปู่ย่าตายายตาบรรดาพี่น้องสัพพะปาปังวีนาสันโตภายะทั้งสามนี้ที่ข้าพเจ้าโดยสบประมาทพลาดทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีขอให้ท่านทั้งหลายนี้จงอโหสิกรรมให้แก่ตัวข้าพเจ้าด้วยจนขวาข้าพเจ้าจะกราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานในอนาคตการเรื่องหน้าหนุนเถอะส่งผ่านเลยนะส่งผ่านแล้วกราบอีก3ครั้งก็เป็นอันว่านะเสร็จพิธีระวังน้ำผ่านนิดหนึ่งนะครับระวังน้ำผ่านนะฮะ